พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน Bangkok Mini Maker Fair ครั้งที่2Bangkok Mini Maker Fair ครั้งที่2ที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่21ถึง22มกราคมพุทธศักราช2560นี้ที่ The Street รัชดาเป็นงานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่งมีสิ่งประดิษฐ์สนุกมาให้ชมมาให้เล่นกันมากมายรวมถึงมีเวิร์กช็อปให้ฝึกฝีมือลงมือทำกันได้ในงานด้วยนะครับBangkok Mini Maker Fair ครั้งที่2งานรวมพลเมเกอร์ที่ขนเอาสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์มาให้ชมให้สัมผัสให้ทดลองเล่นกันได้รับความสนใจจากผู้ชมงานอย่างมากในปีที่2นี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนด้วยวัฒนธรรมของเมเกอร์ที่จะเปิดเผยถึงกระบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของตนเองโดยไม่ปิดบังทำให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เพื่อไปใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของตนเองเพื่อมาต่อยอดสร้างเมเกอร์รุ่นใหม่ๆต่อไปนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์เหยและหุ่นยนต์ซูโม่การเดินพาเหรดแฟชั่นติดไฟที่เหล่าเมเกอร์เอาสิ่งประดิษฐ์ประดับแสงไฟมาร่วมเดินพาเหรดประกอบเสียงดนตรีให้ชมกันในงานและที่สำคัญยังมีเวิร์กช็อปให้ลองลงมือทำสิ่งประดิษฐ์กันได้ฟรีอีกด้วยความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้สื่อให้เห็นถึงการเติบโตของสังคมแห่งการเป็นนักสร้างสรรค์ของคนไทยได้เป็นอย่างดีรวมส่งเสริมวัฒนธรรมทำเองโดยโครงการ Chevron Enjoy Science สวทช.และเครือข่าย Maker พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000